พี่ธรรมราชเดินช้าหน่อย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 พี่ช้าหน่อยแล้ววันนี้มีความขึ้นหน้าเป็นแนวโน้มทางไหนของที่มาทั้งหมดก็คือจริงๆแล้วมันชัดตามมติอยู่แล้วครับว่ามติเสร็จแล้วสมาคมมีเด่น3ข้อคุณไปอยู่ข้างหน้าครับกลับตามกลับเราอ่างานไปพี่พี่ต่อคุณอี้มายื่นร้องพรบ.คอมค่ะก็เขาอยากแสดงก็ให้เขาแสดงไปเลยครับไม่เขาบอกว่าพี่มีการส่งภาพร้องเป็นการละเมิดคำสั่งของศาลอ๋อก็ไม่ละเมิดหรอครับเพราะว่าศาลไม่ได้ห้ามผมศาลแล้วส่งมือต้อนที่รถจริงๆแล้วยังมีกิจกรรมของเด็กอยู่นะพี่ก็มีกิจกรรมทำบุญครับนั่งสมาธิแต่ว่าไม่ได้สอนธรรมะแล้วก็ไม่ได้เชื่อมจิตก็ยังมีการอัพลงโซเชียลอยู่ครับเขาในส่วนของพ่อแม่เขาไม่ได้อัพเลยนะไม่มีแล้วนะครับแล้วมีเพจอื่นไหมที่ตอนเพจอื่นนี่ไม่รู้นะผมไม่รู้แต่ว่าของพ่อแม่เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีทนายถ้าพูดวันนี้ทำไมถึงขนคนมาเยอะขนาดนี้ไปรอมารอกระทงครับอ๋อเดี๋ยวที่ไปลอยกระทงกันต่อที่ไหนครับมีการแสดงระยะอะไรบางอย่างใช่ไหมครับก็ทางน้องไนท์มาก็จะมีทำเขาก็อยากมาด้วยครับกลัวมาลองของก็เป็นทำพี่ธรรมราชครับสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่โดนไปวันนั้นก็ตอนนี้ก็ปกติแล้วครับโอเคไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมครับเราจะอาจารย์ก็ตอบครับนี่ครับเราจะไปทำบุญต่ออ๋อไปทำบุญเหนือไปลอยกระทงตอนแรกมันจะมาลอยที่นี่พอดีวันนี้เดินทางจากไหนครับวันนี้เดินทางก็เมื่อเช้าก็ไปที่อัยการในอัยการแล้วก็วันนี้ก็มาร้องขอเป็นธรรมประเด็นมันชัดเจนอยู่แล้วครับพี่แต่ว่าเราเอาเอกสารมาแล้วหลังจากนี้ก็จะเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มาร้องทุกข์ในคดีนั้นก็ทยอยฟ้องทีละคนละคนไปว่าหลักฐานมันชัดอยู่แล้วว่าเป็นการแจ้งความใครดูแล้วคิดว่าใครบ้างครับที่เราก็ผู้เสียหายในคดีครับที่บอกว่าโอนเงินครับมันมีเหตุแห่งการโอนเงินอยู่ซึ่งเขาไม่ได้โดนหลอกตามความเห็นผมนี่คือชัดเจนว่าเขาไม่ได้โดนหลอกแต่เพียงแต่ว่ามาปั้นหลักฐานเพื่อจะล้อมทุบดำเนินคดีไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องแจ้งความไปฟ้องผมไม่แจ้งความผมฟ้องตรงไปเลยโอนเงินนี่ในคดีเชื่อมจิตใช่ครับแล้วก็ผมก็ไปถามคดีผมด้วยว่าไอ้ที่มาแจ้งความกันเนี่ยตำรวจเขาได้รับไหมหรือมาแถลงข่าวแล้วกลับบ้านถ้ารับผมก็จะได้เอาชื่อเอาหน้าตัวไปฟ้องกลับนะครับแล้วไปว่ากันชั้นศาลไม่ใช่มาแถลงข่าวทำให้เสียหายแล้วกลับบ้านแล้วที่ถามตำรวจไปตำรวจได้บอกรายละเอียดไหมครับว่าเขามาแจ้งหรือว่าสรุปเขามาแถลงข่าวก็บอกเขาแจ้งสรุปเขาได้แจ้งจริงไหมฮะก็เดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวถามไปแล้วแต่มีการมาพบตำรวจจะรับหรือไม่รับเรื่องครับมีการมาพบในเรื่องของรถที่ถูกกล่าวหาอะไรต่างๆจริงๆมันไม่ใช่เลยมันไม่ได้มีปัญหาประเด็นอะไรตามที่เขากล่าวหาเลยครับผมก็ชี้แจงได้หมดที่อะไรก็ไปว่ากันชั้นศาลไม่ใช่มาแถลงข่าวถ้าไม่เสียหายพูดไปเดียวแล้วกลับพอเราจะชี้แจงบ้างก็ลักษณะจะมาตะโกนแทรกพูดแทรกอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมไปออกรายการหนึ่งดังต้องรีบีครับเขาก็ไม่ยอมให้พูดที่แจ้งนะครับก็ถ้าไม่ให้พูดที่แจ้งก็ต้องไปว่ากันที่ศาลอย่างกรณีของเรื่องรถอะค่ะตอนนี้มีการไปยื่นขอความเป็นธรรมกับทางกระทรวงยุติธรรมด้วยก็เดี๋ยวเขามีหนังสือมาก็ไปคุยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องรถยืนยันว่าเราไม่ได้แบบมีการหลอกล่อหรือไปจำลองไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หลอกล่อเลยครับตามขั้นตอนกฎหมายรองรับได้ทั้งหมดโอเคครับยินดีครับครับเราจะมีรถมารับเนี่ยรถคนจอดรถบัสออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวรถบัสนี่เข้ามาให้เลยโอเคของบ้านที่ทำไรที่มาดูความปลอดภัยก็ต่อไปนี้ก็ต้องมีคนดูแลความปลอดภัยเพราะว่าขนาดที่สอบสวนกลางยังถูกทำร้ายอ่ะถ้าน้องๆก็ต้องดูแลครับก็ต้องคนนี้คนเดียวอย่างน้อยก็ต้องมี4 คนเลยอาวุธอะไรซื้อเรียบร้อยติดตัวมาตั้งเยอะแล้วครับใช่แล้วไม่เราเมื่อกี้พยายามที่จะขอให้พี่ตกลงด้านหน้าไม่ใช่มันเขาเรามาเยอะทีนี้ผมเอาคนเดียวทางนี้ก็ต้องไม่ได้กลัวแต่ว่าคือมันมีประเด็นเราก็มันเราก็ไม่ประมาทเลยครับเดี๋ยวโอเคพี่เดี๋ยวเรื่องของเราพักเราจะส่งไปส่งแล้วเดี๋ยวย่างมันผ่านไปโอเคผมมาสองนั่งครับผมนั่งเดี๋ยวขอคุณต้องขึ้นรถก่อนครับขอยากครับนะคะที่เหลือทยอยด้านหน้าเลยพ่อไปส่งคุณต้องก่อน
ไปเดี๋ยวผมไปรถเลยเปล่ายังค่ะไปสุพรรณ